สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทรูมิวสิกอยู่กับก๊อฟพิชยะครับที่มาของอัลบั้มเดี่ยวของก๊อฟจริงๆมันมาตั้งแต่ตอนอัลบั้มก๊อฟไมค์ที่ชุดสุดท้ายครับก็คุยมาก่อนหน้านั้นแล้วระยะการคุยใช้เวลาประมาณ1ปีฮะตัวเราเองอ่ะด้วยความที่เราชอบทําดนตรีด้วยแล้วก็คุยกับพี่ว่าเราอยากทําอัลบั้มเดี่ยวเป็นซาวด์แล้วก็เป็นเนื้อหาคอนเทนต์ของเราซึ่งเราจะทําดนตรีเองด้วยอะไรเงี้ยครับคอนเซปต์ของอัลบั้มเดี่ยวของก๊อฟครั้งแรกครั้งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องซาวด์ดนตรีล้วนๆแล้วก็ซาวด์ที่ก๊อฟทำแล้วก็โปรดิวซ์ครับจะเป็นแนวแบบผสม2อย่างก็คือก๊อฟพยายามใส่เรื่องของ R&B เข้าไปเพราะก๊อฟชอบ R&B อยู่แล้วผสมเข้าไปกับความเป็นอิเล็กโทรมันจะเป็นแบบพวกเรื่องซาวด์อิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆผสมเข้าไป R&B ก็ว่ามันมีความดิบของความเป็นมิวสิคอลอยู่แล้วแต่ว่าอิเล็กโทรมันจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกเลยผสมกัน2อย่างซึ่งมันก็คนละขั้วเหมือนกันแต่พยายามทำไงให้มันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับคืนไม่คืนละกันมีวันที่ดีขึ้นมาคือมีเธอมองตาเวลาที่ต้องการใครเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกดีเป็นตัวกับไมค์ก็คือก็เป็นตัวกับเลยประมาณ 90-90% ได้อย่างเช่นพวกซาวด์ที่เราทำ Take Me To Your Bed ก็ดนตรีก็เราทำแล้วก็ I Can't Breathe ด้วยครับก็เป็นซาวด์แบบเราพยายามผสมผสานความเป็น R&B กับอิเล็กทรอนิกส์ครับใน I Can't Breathe จะเห็นชัดกว่าเพราะว่าจะมีเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็จังหวะของตัวเมโลดี้เองที่มันจะรัวๆเหมือนฟีล R&B ที่เขาชอบใช้กันนะอยู่บนดนตรีที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่เธอก็ทักฉันมันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลงในแบบนี้ทำใจไม่ทันที่มันจากฉันไปในวันนี้มันทรมานที่ไม่มีผู้ใดให้บอกรักมันในวันวานอันนั้นนะคือจะชัดเจนเรื่องอิเล็กโทร R&B ครับอย่าง MV นี่ก็ช่วยเขาคิดพวกสตอรี่บอร์ดพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับก็สนุกดีครับทำอะไรที่เป็นตัวเราแล้วเราชอบมันก็สนุกที่จะทำมาเมื่อไม่มีเธอแล้ว